ันนี้รู้สึกว่าด้วยความที่เราพัฒนาตัวเองตลอดนะคะเรารู้สึกว่าวันนี้มันคือความสำเร็จมากๆของการนางงามค่ะแล้วเป็นไงบ้างวินาทีที่แบบว่าเขาจะต้องแบบรีบประกาศแล้วเลยไหมสองคนสุดท้ายก็มีลุ้นค่ะเพราะว่าจริงๆป๊อปปี้เขาก็โปรเฟชชั่นอลเหมือนกันเนาะเราก็โอเคเราวันนี้เราทำเต็มที่เราก็ได้บอกสิ่งที่เราอยากจะเล่าด้วยแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็อยากจะบอกว่าอยากจะเป็นอินสไปเรชั่นให้กับสังคมมากมากจริงๆค่ะวันนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากเลยไม่ว่าจะเป็นรอบไหนก็ตามค่ะยังพัฒนาทุกด้านเหมือนเดิมค่ะวันพรุ่งนี้มันก็คือวันใหม่ฉะนั้นเราก็ไม่หยุดอยู่กับที่ค่ะครับผมก็ดีใจมากๆครับคือทุกรอบทุกชาเลนจ์หรือว่าทุกชุดเลยอ่ะทำเต็มที่มากๆแล้วก็แต่ว่าไม่กดดันตัวเองครับทำออกมาเป็นธรรมชาติที่สุดเพราะผมมองว่าการที่ทำเป็นธรรมชาติแล้วเราไม่กดดันตัวเองอ่ะผลงานมันออกมาจะออกมาดีเสมอใช่ครับส่วนตัวเราคิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมเราถึงเป็นผู้ชนะตอนแรกเลยนะครับผมไม่ได้คิดว่าผมเป็นผู้ชนะด้วยซ้ำแค่ผมมองว่าผมตั้งใจทำมันอย่างดีที่สุดแล้วก็เป็นตัวเองอย่างมากที่สุดไม่ได้แบบกดดันหรือว่าที่ต้องเครียดกับตัวเองเลยบอกทีมงานบอกพี่เลี้ยงเสมอว่าเขาถามผมว่าผมตื่นเต้นไหมผมว่าผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยผมแค่ตื่นเต้นตอนประกาศรางวัลคือตื่นเต้นแบบทำอะไรไม่ถูกเลยอย่างอื่นผมแบบสบายมากครับแล้วส่วนตัวเขาเองว่าตัวเราเองเนี่ยจะต้องพัฒนาอะไรไปอีกบ้างต้องพัฒนาทุกด้านเลยครับให้มันดีขึ้นไปอย่างเรื่อยๆเลยครับอย่างที่แบบเคยบอกไปว่าอย่างมาเวทีเนี่ยผมพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดมากๆเลยแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปพร้อมที่จะไปโปแลนด์ครับหลังจากนี้ที่คุณต้องความรักกับเขาเรียกว่าทั้งคำทั้งโชว์แล้วก็คำวิจารณ์จากแฟนนางงามเนาะพร้อมเสมอแล้วค่ะตั้งแต่ตัดสินใจลงประกวดมาจนวันนี้ครับคุณน้องด้านหัวด้านลงเนาะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะซึ่งเขาบอกว่าอยู่ก็ชินแล้วและอย่างที่เราทราบกันตลอดแบบเราก็เพิ่งเริ่มเข้ามาแล้วก็แบบเจอเสียงคนจะเราจะให้กำลังใจหรือจะบอกในยังไงบ้างผมก็จะเขาเรียกว่าน้อมรับครับคำติชมแต่ว่าเลือกในสิ่งที่มาปรับตัวที่อะไรที่เราคิดว่ามันเหมาะกับเราแล้วก็มันดีกับเราครับปรับเพื่อพัฒนาให้มันเป็นตัวเองที่เวอร์ชันที่ดีกว่าเก่าครับผมขอกำลังใจแล้วกันนะคะเราก็วันนี้ได้ตัวแทนประเทศไทยในการประกวดซูเปอร์มเนชั่นแนลแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์หรือว่ามิสนะคะยังไงก็ฝากให้กำลังใจเราต่อไปนะคะในการไปสู้ศึกที่โปแลนด์ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวต่างๆเนาะแล้วก็ยังต้องการกำลังใจอยู่นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเวทีนี้เราสองคนก็จะทำเต็มที่ที่สุดเลยค่ะครับครับผมก็ขอกำลังใจนะครับอย่างแรกก็เลยคือขอบคุณทุกคนก่อนนะครับที่แบบสามารถแบบหนุนนำหรือว่าอยู่ในทีมซัพพอร์ตของผมมาตลอดจนถึงแบบผมประสบความสำเร็จในวันนี้และก็อยากให้ทุกคนนะครับที่แบบช่วยกันแบบเชียร์กันต่อไปครับผมเราสองคนนะครับจะเป็นตัวแทนประเทศไทยและจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับจะเต็มที่ในทุกวันเต็มที่กับทุกงานทุกกิจกรรมเลยครับผม